เปิดโพสต์คนบันเทิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมเมียหลวงฟาดข้อความเจ็บจี๊ดฝากถึงเหล่าเมียน้อยเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาหนุ่มกะลาได้ออกมาชี้แจงประเด็นดราม่าหลังตกเป็นข่าวลือนักร้องเสียงนุ่มซุ่มมีเมียน้อยหลักๆแล้วเจ้าตัวได้ชี้แจงว่าแยกบ้านกันอยู่กับภรรยาได้2ปีแล้วกำลังดำเนินเรื่องหย่าให้เสร็จภายในเดือนนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการเล่นคอนเสิร์ตได้จากค่ายให้ภรรยาหมด 100% ส่วนเรื่องลูกที่บอกว่าไม่มีเวลาด้วยคิวงานที่แน่นทุกวันแต่เมื่อไหร่ที่ว่างก็จะหาเวลาไปหลังจากเคลียร์เสร็จทางด้านคนบันเทิงอย่างใหม่สุคนธวาได้ออกมาโพสต์ว่าขอโทษทุกคนรอบตัวโดยเฉพาะ FC ที่ทำให้ผิดหวังแต่ลืมขอโทษภรรยาไปหรือเปล่าที่ทำให้ภรรยาเสียเวลาไปทั้งชีวิต27ปีไม่เห็นมีคำไหนขอโทษภรรยาเลยและโพสต์ของปุ้งปุ้ยพันธิพาที่ได้โพสต์ว่าเป็นเมียน้อยไม่ควรมั่นหน้ามั่นโหนกว่าสวยนะคะสวยจริงต้องมีผัวเป็นของตัวเองและคอมเมนต์ของหนิงปณิตาก่อนหน้านี้ที่ส่งกำลังใจมาให้แม่จูนว่าเพิ่งเห็นแท็กที่มาถึงค่ะส่งกำลังใจให้เช่นกันค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทุกๆสิ่งที่มันเคยเป็นเรื่องยากมาก่อนจะเป็นเรื่องง่าย